ประวัติโดยสังเขตชาติกำเนิดนายวัชรบู์มาลาสายหรือนิวมุกดาเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2533เป็นบุตรของคุณพ่อจำนงมาลาสายและคุณแม่สายบัวสุดาอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่58ทับสบ้านร่มเก้าอำเภอนี่โคมคำส้อย จังหวัดมุกดาหารในวัยเด็กครับเข้าเรียนที่โรงเรียนคำนางโอกในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1นถึง6นั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียนร่ม9้าพิทยาสั์จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่เทคโนโลยีมุกดาหารในระดับปวสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับในช่วงวัยเด็กเมื่ออายุได้สองขวบบิดามารดาได้แยกทางกันโดยทางนิวมุกดาได้อาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนครับนิวมุกดาทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อหาเงินช่วยพ่อด้วยครอบครัวยากจนจึงต้องดิ้นรนสู้ชีวิต เนื่องด้วยนิวมุกดาสนใจการร้องเพลงตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อเป็นหมอลำจึงอยากเดินตามรอยของพ่อการขอขึ้นเวทีร้องเพลงตามงานต่างๆทั้งงานเล็กงานใหญ่และร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆถึงแม้อันดับที่สองจะเป็นที่ประจำของเขาก็ตามแต่นั่น เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและส่งตัวเองเรียนหนังสือจนจบปะวะสหลังจากนั้นนิวมุกดาจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยนักข่าวของทีวีช่องสามอยู่หนึ่งปี และร้องเพลงตามร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆเรื่อยมาเพราะมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งได้มาพบกับพี่อูพี่หมูป่าสารคามแม่น้องพัทรินหรือเจ๊น้องซึ่งช่วยกันชักชวนให้นิวมาพบกับผู้ใหญ่ในค่ายเพลง สวัสดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งนำโดยอาจารย์สวัสดิสารคมและบันทึกเสียงเพลงแรกจากปลายปากาของอาจารย์ปรีชาขันทวัฒน์เพลงเอิญน้องไซหมอหนึ่งและยังมีเพลงช้าซึงซึงหนึ่งเพลงคือเพลงถึงคาดเก็บแล้วต่อมาได้เซ็นสัญญากับค่ายฮักดีเลคคอร์ดโดยมีคุณวีรศักดิ์ภูโสดาเป็นนายห้าง และมีผลงานเพลงก่อนลำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัญญาฮักที่คำชะโนดเกือบเอาหัวใจบรอดเสารฮักซุปตาขาเด้าคือใจอ้ายสีขาดลูกสาวเดียวน้ำตาหล่นใต้ต้นชนโนดหลังสมองใจหล่นที่หน้าห้านฮักบ่อจางนางมโนรากอดแล้วบ่อปล่อยน้ำตาผาแดง แขกผู้เกียรติที่รักและเคารพครับชีวิตการคลองเรือนสมรสกับภรรยาคนที่หนึ่งมีบุตรสองคนหนึ่งน้องเปียโน,โนมาลาสายสองน้องแตงโมมาลาสายปัจจุบันได้สมรสกับนางสาวกินตลาคำใบสีมีบุตรด้วยกันสองคนหนึ่งน้องหนีหนึ่ง น้องดีหน้ามาลาสายสองน้องดินเนอร์มาลาสายแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับเนิวมุกดาได้มาเป็นพระเอกหมอลำอย่างเต็มตัวกับคณะหมอลำเงินแสนแฟนอีสานโดยพี่ตีพี่ยิ้มให้การดูแลและล่าสุดเป็นพระเอกหมอลำอยู่กับคณะคำผลร่วมมิตร ดูเหมือนว่าเส้นทางกำลังสดใสและไปได้ดีว่าละสุดท้ายโชคชะตาเล่นตลกให้นิวมุกดาได้จากไปก่อนวัยอันควรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สอ6เวลาหนาฬิกานิวมุกดาได้ทำการแสดงเสร็จจากงานในอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร และกำลังเดินทางเข้าที่พักเพื่อคืนต่อไปจะได้ทำการแสดงที่จังหวัดบึงการเนิวมุกดาได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปตามถนนสายบึงโขงหลงเซกาจังหวัดบึงการเพื่อเข้าที่พักแต่เทว่าเวลา10บนาฬกายีนาทีเนิวมุกดาได้ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน บนถนนสายบึงโขงหลงเซกาเป็นเหตุให้นิวมุกดาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเวลา10นาฬิกา20นาทียังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนสิริอายุ33ปี อาลัยยิ่งวัชลบูรณ์มาลาสายผู้จากไปไม่มีแม้วันได้หวนนิวมุกดาผู้จากลาก่อนวัยควรแสนลันจวนหวนระลึกนึกตรีตรองย้อนว,นวันวานนิวเคยสร้างความสุขสมให้ตรอมตมเมื่อมาจากภากเพื่อนของเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขทุกขันคลอง เพื่อนพี่น้องต่างสลดรันทดใจอายุไขได้เพียงสามสบสาต้องไร้นามก่อนเวลาอายุไขความสูญเสียอันสลดรันทดใจแสนเสียดายพระเอกหนุ่มผู้รับลงความไฟ,ฟ่ฝันบนเส้นทางไฟส่องหน้าย่ำเยื่องย่างยาตราหน้าลุ่มหลง ทุกบทบาททุกการแสดงแฟนแฟนคงมิลืมลงยืนยงเคียงเสียงหมอลำรอยยิ้มและพวงมาลายัยใต้แสงสีต่อแต่นี้ไร้นิวไซ้ให้ชอกชำ้ำขอสัญญาว่าทุกคนจะจดจำพระเอกหนุ่มหมอลำนิวมุกดาขอส่งดวงวิญญาณน,นี้ไปดีเถิด ขอบังเกิดผลบุญ